ครับผมวันนี้เรามีการ์ตูนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมาดูกันนะครับสำนักพิมพ์นี้ไม่ได้ลิขสิทธิ์นะแต่ก็ได้ลิขสิทธิ์มาเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันซื้อยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งจริงๆให้ด้วยนะครับอันนี้นะครับบริจาคให้ยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟ for every child ช่วยเด็กๆทั่วโลกนะครับเพื่อช่วยเด็กๆจากการขาดแคลนอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ขาดแคลนการศึกษาและที่สำคัญคือขาดแคลนความปลอดภัยในประเทศที่ไม่ปลอดภัยนะครับพี่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเด็กๆนะครับเราสามารถเข้าไปช่วยเด็กๆได้อย่างไรไปไม่ไหวนะฮะคงฝากเจ้าหน้าที่ไปพี่เจ้าหน้าที่ใจดีไปดีกว่านะครับสามารถร่วมกันบริจาคผ่านบัญชีองค์กรยูนิเซฟเท่านั้นนะครับโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารไทยกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในสาขาที่เป็นชื่อบัญชีองค์กรยูนิเซฟนะครับแล้วก็สแกน QR Code ไปคุยท่านเจ้าหน้าที่เพื่อบริจาคหรือจากสแกน Official Line หรือ LINE เป็นทางการยูนิเซฟ Donation นะครับสแกนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาเทียบเจอหน้าจอนะครับรายการโอนเงินให้ท่านดูบอกว่าขอใบอนุโมทนาบัตรนะครับแล้วเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่จะส่งให้แต่ท่านใดต้องการหักภาษีนะครับก็บอกว่าขอใบเสร็จการบริจาคด้วยนะครับยูนิเซฟ For Every Child นะครับช่วยเด็กๆทุกคนนะครับโอเคต่อเลยครับนี่เป็นหนังสือการ์ตูนชาตินิยมของญี่ปุ่นสมัยก่อนเนาะอันนี้เป็นเรื่องของนายบินคามิคาเซะนะครับคามิคาเซะคามิแปลว่าลมคาเซะคามิแปลว่าเทพเจ้านะครับคามิซามะคือเทพเจ้าท่านเทพเจ้านะครับคามิคาเซะแปลว่าลมแห่งเทพนะฮะคามิคาเซะเคยแสดงผลงานตอนที่มองโกบุกนะครับมองโกเคยบุกญี่ปุ่นแล้วคามิคาเซะก็คือเป็นลมเทพเจ้าทำให้กองเรือมองโกที่ใช้โซ่ผูกกันนะครับจมน้ำทะเลตายหมดเลยนะฮะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอะไรของโบราณวัตถุของชาวมองโกที่จมน้ำทะเลญี่ปุ่นอยู่นะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทีนี้เรามาดูกันคามิคาเซะคืออะไรคามิคาเซะคือหน่วยบินซึ่งจะต้องบินไปถล่มฝ่ายตรงข้ามและบางทีก็ด้วยทรัพยากรที่ไม่พอนะครับก็เลยบอนเวทิเกตก็คือเอาเครื่องบินเนี่ยแทนจรวดแทนระเบิดไปด้วยในตัวนะฮะเพราะฉะนั้นคามิคาเซะตอนแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องบินปกตินะฮะต่อมาจะเป็นเครื่องบินหุ้มเกราะ2ชั้นต่อมาจะเป็นลำต้นไม้นะมาขุดตรงกลางนะให้บินไปเดียวแล้วทิ้งระเบิดแล้วก็จมไปเลยทั้งคนทั้งเครื่องบินนะฮะก็เรียกว่าเป็นผู้เสียสละเขาถึงเรียกว่าเทพเจ้าเขาเทพเจ้าคือผู้เสียสละเพื่อผู้อื่นฮะโอเคนะครับนี่คืออันนี้คือแทนด้วยชื่อท่านอะไรจำไม่ได้แล้วนะโยชิทาจิมั้งผมจำไม่ผิดท่านโยชิทาจิมั้งที่เป็นตัวอย่างของคามิคาเซะหรือชาตินักรบนะฮะก็เป็นหนังที่สนุกมากนะครับอย่าลืมช่วยกันดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสภาวะสงครามตอนนั้นนะครับแนะนำว่ามันเริ่มต้นด้วยความสนุกครับชนะเขาแต่ตอนลงท้ายคือมันแพ้หมดเลยฮะเพราะญี่ปุ่นพ่ายแพ้เพราะว่าขาดแคลนโซน่าหรือขาดแคลนตัวเรดาร์นะครับที่สำคัญคือไม่เหมือนเยอรมันโดนแกะอินิกมาได้ก็คือแกะโค้ดได้แล้วไม่บอกกล่าวนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือเรือ1ลำโซน่าหรือเรดาร์แค่3ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงพ่ายแพ้ภาคชาติตอนตกนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วสั่นกันอีกจริงๆให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ